สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับผมแล้วทำไมเรามานั่งกันอย่างนี้เนี่ยคนดูแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยบอกว่าเราอยากจะลองอะไรใหม่ดูถูกป่ะใช่คือนอกจากการที่แบบเราจะทำรายการที่แบบต้องมานั่งตัดต่อเผื่อถ้าเกิดอันนี้มันเวิร์กหรือเราพยายามจะเรียกมันว่าพอดแคสต์นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ได้แค่คล้ายๆพยายามครับพยายามแต่ว่าก็อยากจะทำคลิปที่เป็นแบบไม่ต้องตัดเยอะเพราะว่าเราจะได้พบกันบ่อยๆแต่ถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวผมก็จะกลับไปตัดเหมือนเดิมแต่สำหรับกูแล้วมันคือการที่กูจะได้กินตามใจปากเพราะช่วงรายการนี้นี่เราก็ตั้งชื่อให้มันด้วยนะนี่เราให้ความสำคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขนาดนั้นใช่ชื่อว่าอะไรฮะฮอบบี้เบรกนี่ว่าเรื่องก็คือมันคือเหมือนกับการพักเบรกมานั่งคุยกันเรื่องอะไรต่างๆในวงการของเล่นที่ไปเจอใช่เพราะว่าอีท็อปปิกที่เรามาทำคลิปเนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ต้องเตรียมเลยแล้วก็หาของกินจบคุยเลยแต่อันนี้ก็ต้องเตรียมนิดนึงเพราะว่าไปตั้งโพสต์ถามเอาไว้เนี่ยใครมีอะไรมันก็ต้องแล้วแต่หัวข้อกันไปแต่ละเทปถูกป่ะใช่นี่เราวันนี้ต้องแต่กิมมิคของเราเนี่ยคือนี่วันนี้ต้องมีอะไรกินมีกาแฟร้อนของมึงกาแฟเย็นกาแฟเย็นมันเป็นไปตามวัยทำไมพอเริ่มแก่บ้างแล้วต้องกินของขอแล้วไม่ดีขอแล้วไม่ดีก็มีนะผมมีขนมปังเนี่ยผมนี่จะกินผมก็ไปซื้อโดนัทมากินของอะไรอ่ะผมยามาซากินะฮะโอ้โหเผื่อแบบอนาคตคนมีสปอนเซอร์อยากมาแบบเอาขนมมาให้เรากินก็ได้นี่อันนี้มีนี่เลยขนมปังโควิดทาแยมาแม่งเหนียวเลยกูทามาตั้งแต่เช้านี่ต้องบอกเพราะเราชอบกินกาแฟมากจริงๆคนดูอาจจะไม่รู้เรานี่โคตรคอกาแฟเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับถึงไหนกันก็อาจจะมีบางครั้งเดี๋ยวต้องออกไปเปลี่ยนบรรยากาศเป็นโลเคชั่นใช่ก็หวังว่าอันนี้ก็ขนมปังที่เหลือจากเมื่อคืนขนมปังนมสดอร่อยอร่อยสุดในโลกนะเพราะว่าต้องต่อแถวซื้อนะใช่ของเลยไม่อยากรีบกินหมดใช่เสียดายต้องค่อยกินยี่ห้ออะไรวะเอาตัวอยู่เขาจะด่าเอาตัวอยู่ได้เอาตัวอยู่ใช่ป่ะใช่แล้วก็จะมีจำกัดโควต้าว่า1คนได้กี่กล่องซื้อได้ไม่มากเรานี่เราโฆษณาไปหลายเจ้าใช่ก็หวังว่าจะกระเด็นกลับมาสักเจ้านึงสาธุโอเคครับเข้าเรื่องก็คือวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง Q&A ใช่เป็น Q&A เป็นครั้งที่2อ่ะนี่คือครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่2แต่รูปแบบครั้งนี้มันดูทางการมากเฮ้ยนี่จริงๆไม่ใช่ทางการไอ้ครั้งที่แล้วอ่ะทางการครั้งที่แล้วอ่ะทางการแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะคำถามไม่เยอะขนาดนี้เพราะตอนนี้โพสต์แล้วแบบคําถามมันตูมตามมากเพราะว่าโพสต์ทั้งใน Facebook ในเพจแล้วก็โพสต์ใน YouTube ด้วยใช่รวมๆเยอะไปหมดเลยซึ่งก็คัดเอาแบบที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเราก็จะรวมมาเป็นอันเดียวก็คืออันนี้พี่คัดมาแล้วคร่าวๆเพราะว่าคำถามบางคำถามนี่มันอาจจะถามคล้ายๆกันเราก็จะมารวมกันใช่ครับอันนี้พี่จะเริ่มกินแล้วใช่ไหมเอาแน่นอนนี่รออะไรหรอมาลุยเลยดีกว่าคำถามแรกนะฮะทำไมคิดทำเพจมันไม่ใช่ของเล่นๆหมายถึงน่าจะหมายถึงทำรายการเลยนะทั้งเพจทั้งรายการใช่ทั้งเพจทั้งรายการไม่จริงมันพ่วงกันนี่มันมีสตอรี่ใช่แล้วก็จะทำอีกนานไหมทำอีกนานไหมเนี่ยตลกไม่ก็คือต้องเกินก่อนใครๆที่ยังไม่รู้จักพี่ก้าเนี่ยจริงๆผมกับพี่ก้าทำช่องกล้ามาชิก่อนหน้านี้ How to ฟูฟ่ากับท่านก้ามันคือรายการแต่ช่องชื่อกล้ามาชิมันคือรายการที่สอนทำไดโอรามาสอนทำฉากของเล่นต่างๆนานาใช่ไหมแล้วตอนนั้นเพราะอะไรวะทำงานผมเริ่มทำงานใช่ตอนเพราะตอนที่เริ่มทำอ่ะคือเพิ่งเรียนจบยังไม่มีงานประจำถูกยังไม่มีงานประจำพอมีงานประจำก็เลยเริ่มเบรกหยุดไปใช่แล้วก็พอมีงานประจำก็เริ่มมีเงินเหลือแล้วผมก็คิดว่าอยากกลับมาขายของเล่นว่ะเพราะมันอยู่ในสายเลือดอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องของเล่นนี่ก็คุยได้อีกเทปนึงนะเพราะเรายังไม่จอดจงอะไรกันแต่ว่าเราอยากขายของเล่นทีเนี้ยตอนนั้นบอร์ดโมเอ็กทอยอ่ะมันยังอยู่คือตอนนั้นโมเอ็กทอยก็คือเว็บบอร์ดนะครับคนดูอาจจะยังไม่รู้จักกันแล้วเว็บบอร์ดคืออะไรแต่เมื่อก่อนนี้พวกเรานี่สิงกันอยู่เว็บบอร์ดถูกไหมก็จะมีเครดิตเขาเรียกว่าเครดิตซื้อขายเราก็ยังมีชื่อมีอะไรแต่ตอนนี้เว็บมันเว็บไปแล้วเราก็ต้องย้ายมาขายใน Facebook ทีนี้Facebook ผมก็ไม่ค่อยเล่นแล้วก็ไม่มีชื่อไม่มีเลยไม่มีเครดิตเลยแล้วเปิดเพจมาอันนี้แบบขายของออนไลน์ก็อันตรายนะแบบไม่รู้ว่าใครจะโกงไม่โกงก็ไม่อยากขายของแบบไม่สบายใจอ่ะก็คือให้มันมีเครดิตซะหน่อยใช่อยากให้คนเห็นหน้าเห็นตาก็เลยให้พี่เลยคุยพี่ก่อนอยากทำรายการเราอยากกลับมาทำรายการเพื่อแบบจุดประสงค์ของรายการนี้เลยก็คือให้คนดูเห็นหน้าเฮ้ยไอคนเนี้ยแม่งมีตัวตนนะแล้วซื้อของกับเขาก็น่าจะสบายใจได้อ่ะคือไม่หนีไปไหนถึงหนีก็คือแจ้งความได้อ่ะมีหน้ามีไอเห็นหมดเลยอ่ะก็เลย
คิดเรื่องทำรายการแบบเรื่องเกี่ยวกับดูแลรักษาพวกเนี้ยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้แหละใช่ก็ไปมารายการฟีดแบ็กก็ถือว่าดีแล้วจะทำอีกนานไหมเดี๋ยวเขาถามประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าจะทำอีกนานก็นานครับนานไหมก็คงทำเรื่อยๆจนกว่ามันนิ่งต่อไม่ได้จริงก็คงทำไปเรื่อยๆแหละแต่ยังก็ยังไม่หยุดใช่ทุกวันนี้ก็ถึงแม้ทำงานต่างจังหวัดด้วยนะก็ยังพยายามหาเวลากลับมานี่มันจะดูเราหล่อวะหล่อวะเยี่ยมก็อยู่ที่พี่กาเลยอ่ะพี่กาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานเหมือนกันเพราะมันก็ไม่ได้เป็นแค่มีเราก็มีกันอยู่3คนนะทีมงานเนี่ยก็มีทั้งตากล้องพี่กาและผมนะแล้วทำไมตากล้องไม่มีน้ำกินวะเออรออยู่เอาน้ำวะไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็คงทำไม่ได้พี่ก็ตอบไม่ได้พี่ตอบได้ไหมก็คงทำไม่ได้ถ้ามันเวลามันตรงกันน่ะมันก็ได้ทำใช่ก็รู้สึกโอเคนะเราไปไหนก็มีแฟนคลับมีอะไรใครแบบถึงคนตามจะไม่เยอะมากแต่แบบเฮ้ยมันมีคนสนับสนุนเราก็โอเคแล้วอ่ะมันแฮปปี้นะแฮปปี้โอเคว่าทุกวันนี้ก็ถือว่ามึงก็น่าจะประสบความสำเร็จบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปอ่ะเวลาคนเขาเจอกูอ่ะเมื่อก่อนเขาเจอเขาจะแค่อ้าวพี่ก้าสวัสดีครับทุกวันนี้เขาจะแบบพี่ก้ามาคนเดียวหรอครับแล้วอีกคนนึงไม่มาหรอเพราะเดี๋ยวนี้ขายของง่ายขึ้นเยอะอันนี้ก็ต้องยอมรับแสดงว่ามีคนมาซื้อใช่คนที่แบบดูแล้วมาซื้อบางคนที่แบบไม่รู้จักเลยก็มาพีแบบในพีแบบมาพีออเดอร์ของในเพจอะไรเงี้ยก็เราก็โอเคนะเขาไว้ใจเราเงี้ยแล้วเผื่อไปขายข้างนอกเงี้ยคือนอกจากเพจเนี่ยมันก็คือไปขายตามกลุ่มพวกซื้อขายเงี้ยบางทีเราก็โพสต์เครดิตเลยว่าเอ้ยเรามาจากเพจนี้นะเขาก็สบายใจเงี้ยผมก็เออมันก็ถูกเป้าหมายเราละคำถามต่อไปคิดจะเลิกซื้อของเล่นบ้างไหมพี่ตอบเคยเฮ้ยคนเรามันพอมันซื้อต่อเนื่องมานานๆบางทีมันถ้ามันอะไรมันซ้ำๆเดิมๆอ่ะบางทีมันเราก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อิ่มตัวหรือเปล่าใช่นั่นแหละมันถึงต้องมีการแตกลายไปทดลองอย่างอื่นบ้างใช่มันก็เลยแบบมันเป็นแค่อารมณ์วูบนึงอ่ะนะแล้วก็บางทีมันอาจจะเกิดจากว่าถ้าช่วงไหนไม่ค่อยมีตังค์บางทีก็เริ่มพอรายได้ของเรามันจำกัดปุ๊บเนี่ยบางทีเราก็มองไอ้พวกนี้ว่าต้องเลิกซื้อบางสักพักก็น่าจะดีนะพอฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เลยมึงเคยปะล่ะเลิกซื้อหรือจะซื้อต่อมันอยู่ที่ว่าเรายังรักของเล่นหรือยังมีแพชชั่นกับมันอยู่ว่าเพราะหลายๆคนเหมือนพี่เพราะตอนนั้นผมเก็บผมก็ยังเรียนอยู่เลยผมก็จะมีพวกพี่ๆที่แบบเก็บมาด้วยกันบางคนแบบเลิกเก็บแต่ไปเล่นโมไซแทนเงี้ยมันอยู่ที่ความชอบแบบเหมือนที่พี่บอกแหละว่าถ้าเราแบบมันเหมือนกับบางทีเราอยู่กับมันเนี่ยผมก็เริ่มขายของแล้วก็มีอารมณ์เหมือนว่าเออมันอยู่กับมันบ่อยก็ความตื่นเต้นก็อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยใช่แต่ผมหนักกว่าคือถ้าไม่แต่ผมก็เคยคิดนะแต่คิดว่าถ้าไม่ซื้อแล้วจะไปซื้ออะไรวะ ผมเคยคิดนะถ้าไม่ซื้อของเล่นเยอะขนาดเนี้ยก็คงมีเงินเก็บเยอะไม่มากนะเดี๋ยวมีคำถามต่อจากนี้เดี๋ยวมีเออคือแบบมันก็แหละก็มันอาจจะแบบเราชอบอย่างเงี้ยชอบทางนี้ค่ะต่อไปรู้จักกันได้ยังไงคิดว่าข้อดีข้อเสียของอีกคนคืออะไรแล้วก็รู้จักกันมากี่ปีแล้วเอียคำถามนี้ข้าวด้วยเดี๋ยวทะเลาะกันเนี้ยคำถามเผาขนสัตว์อืมฮะงั้นรู้จักกันนานนะรู้จักกันโคตรนานถ้าเอาเริ่มคุยอ่ะคุยกันช่วงน้ำท่วมคุยครั้งแรกที่ผมเอาชุดผ้าเมดิคอมมาให้พี่นิวเดนตี้นิกาเดนโออันนั้นเป็นหลังจากน้ำลดแล้วอ๋อเหรอใช่ก่อนหน้านี้นี่ก่อนหน้านี้อีกเหรอคุยกับหมีภูแล้วหมีภูก็บอกว่าหมีภูเพื่อนมึงอ่ะเออใช่ไอ้หมีภูก็บอกว่าเพื่อนผมอยู่ใกล้บ้านพี่อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าไอ้หมีภูจะบอกให้มึงมาซื้ออะไรต่อกูนี่แหละโอ้ใช่แล้วก็คุยกันก่อนแล้วปรากฏว่าน้ำท่วมมึงก็เลยต้องย้ายไปก่อนใช่ต้องรอน้ำลดแล้วค่อยกลับเข้าบ้านเออใช่ก็เลยแล้วตอนนั้นก็มาเพิ่งมาเจอจริงๆยิงกันตอนที่นิกาเรโนใช่โอ้มันมีช่วงที่ผมเออใช่ก่อนนั้นว่ะใช่ตอนถูกถ้าตอนนั้นก็ช่วงประมาณปีหนึ่งนี่ก็4เรียนจบเรียน4 7เลยมั้งพอน้ำท่วมมา7ปีแล้วใช่ประมาณ7ปีย่าง8ใช่โอ้ยชิคนนานเลยชิคโตกโอ้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยเออ8ปีถือว่านานมากเลยต่อไปนะครับเอ๊ะในคำถามมีอะไรบ้างนะมีถามอะไรยังไงข้อเสียรู้จักกันได้ไงข้อดีข้อเสียเอาเปล่าวิเปิดเ
บ้าให้มันเปิดสิโอ้โหเขาเรียกว่านี่มันแบบพวกแผนการของผู้ใหญ่ป่ะแบบให้เปิดทุกทางก่อนเปิดมันก่อนเลยข้อเสียข้อดีข้อเสียข้อเสียก่อนแล้วค่อยข้อดีมันไม่เชิงว่าข้อเสียผมดะผมมองว่าถ้าดูในคอนแทคผมอยากจริงๆอยากเปิดคอนแทคในโทรศัพท์ไปดูนะพี่ก้านี่ผมจะไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นผมจะตั้งชื่อว่าเป็นพ่อบังเกิดกล้านะคือชื่อคอนแทคอาจจะไม่ใช่พี่ก้าคือพี่ก้าสมาจะเป็นเขียนขึ้นเลยว่าพ่อบังเกิดกล้านะคนก็จะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นเมมอย่างนั้นคนก็จะแบบเฮียพ่อถอดอ๋อไม่ใช่ป้าไม่ใช่ป้าป้าอีกชื่อนึงก็แบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องอายุเรื่องอะไรเงี้ยก็คือสไตล์พี่ก้าจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนนึงที่คอยดูแลก็เหมือนพ่อคนนึงเลยแหละคือบางทีผมก็จะแบบโบกเบกโวยวายก็จะโดนด่านะก็คือเหมือนพ่ออ่ะแต่เป็นพ่อที่ไม่ต้องห่วงว่าจะด่าลูกยังไงแต่นี่คืออัดเต็มสตรีม คือเหมือนกับโทรไปปรึกษาอ่ะโอ๊ยโดนละเตรียมใจโดนด่าละด่ามันเลยด่ามันเลยจำได้จำได้มีช่วงนึงที่โดนหนักๆเข้าแล้วพี่อย่าเพิ่งด่าผมอันนี้ผมโทรมาปรึกษาพี่ฟังเฉยๆผมมีคำตอบผมแค่ต้องการระบายต้องตอบเออใช่แล้วคือแบบพี่แบบเออเราแค่ต้องการแบบหาคนแบบระบายว่าไม่ต้องจริงเราไม่ต้องการคำตอบเรารู้คำตอบแล้วนี่ยังพูดไม่ตอบก็มึงเป็นอย่างนี้แล้วโดนคือแบบนี่คือเขาเสียมันคือผมว่ามันคือช่วงอายุอ่ะคือมันเหมือนกับพ่อกับลูกอ่ะเออแบบเออมันก็ต้องอย่างเงี้ยก็เวลาบางคนนี่เขาสังเกตอ่ะเวลาเขาเห็นเมื่อกี้คุยกันหรือว่ามีข้อความคุยกันเนี้ยเขาก็มีคนถามว่าทำไมแบบเป็นพ่ออ๋อไม่แปลกหรอกเพราะว่าคือเรียกว่าดุด่ามันเลยก็ได้ตั้งแต่มันเรียนอ่ะเลยอยากจะให้เขามาสั่งสอนคือแบบว่าดุด่าแล้วแบบว่าด่ายับอ่ะกว่ามันจะมาถึงวันนี้คือมันโดนด่ายับมากตอนเรียนเนี่ยโดนหนักมากคือพอทำงานปุ๊บอ่ะมันเริ่มมีวุฒิภาวะแล้วพอมันทำงานแล้วตอนเรียนนี่แบบว่ายอมรับว่าตอนมึงเรียนกูด่ามึงหนักจริงๆแต่คือข้อเสียทั้งหมดอ่ะมันเหมือนกับมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าพูดหล่อๆนะมันเหมือน relationship อ่ะมันเหมือนกับผมรู้จักพี่มานานจนแบบเหมือนพี่ก็คือส่วนหนึ่งในครอบครัวมันก็มือมีขึ้นมีลงอ่ะบางทีอาจจะมีโกรธมีอะไรก็เหมือนเราพ่อแม่เราไม่เป็นธรรมดาพ่อแม่เราถึงจะโกรธยังไงก็ตามสุดท้ายตกกลางคืนมาเราก็ดีกันอยู่ดีเพราะมันเป็นเหมือนกับครอบครัวไปแล้วโอ้โหหล่อนะข้อดีเหมือนแฟนแอนด์ฟีได้ป่ะ we are family จริงๆแต่จริงๆถ้าเรื่องตลกอ่ะอยากจะเอาเขาพี่ก้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนทางสอนนะพี่ก้าที่อยู่ช่วยทางแบบเรื่องทีสิทธิ์วิดีโอทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ผมเรียนอยู่ในทุกโปรเจกต์อ่ะตามพี่แล้วตามพี่อ๋อแล้วข้อดีอ่ะข้อดีเมื่อกี้รวมหมดเลยไงโหแบบไงผมบทสรุปผมดีป่ะเยี่ยมไปเจ้าเยี่ยมกูไงคือเท่าเท่าสำหรับข้อเสียของมึงนะมึงแบบว่าที่เกิดที่เก่งที่รู้สึกว่ามันแย่สุดๆเลยนะก็คือว่าไอ้ความขี้เกรงใจเกินเหตุเพราะว่ามันทำให้คนที่คืองี้ตลอดชีวิตเนี่ยกูจะไม่ชอบคนประเภทหนึ่งคือคนที่มันหากินกับความสัมพันธ์อ๋อเออมันจะชอบมีแบบคนรู้จักเราอะบางทีอาจจะไม่ได้สนิทแบบเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยไงวะเพื่อนพยายามแบบว่าเหมือนสนิทกับเรามากแล้วก็ยิ้มนั่นหน่อยขอนิดสิเห็นว่าเราเป็นคนแบบว่ายังไงก็ได้ปุ๊บแล้วก็จะมาเอ้ยทำอันนี้ให้หน่อยอันนี้ให้หน่อยอันนี้หน่อยช่วยนั่นนิดช่วยนี่หน่อยช่วยนั่นนิดช่วยนี่หน่อยถ้าไม่ทำให้โกรธใช่ผมการเป็นคนที่เกรงใจเกินเหตุมันทำให้คนเหล่านี้คนที่ชอบหากินกับความสัมพันธ์อันนี้เป็นบัญญัติศัพท์ที่กูคิดเองว่าพวกที่ชอบหากินกับความสัมพันธ์มันจะเข้ามาแล้วมันจะมาเหมือนเอาเปรียบเราคือออกแล้วเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือกูถึงชอบบอกมึงว่ามึงลองแบบว่าแข็งริบบ้างดิปฏิเสธบ้างก็ได้คือกูเคยโดนด่ามาก่อนว่าพี่หัดปฏิเสธคนบ้างก็ได้เพราะเมื่อก่อนกูก็เคยอยู่ในสถานะมึงแต่ว่าเรื่องความที่ขี้เกรงใจใครอะไรมาก็ได้อะก็ได้จนแบบรู้สึกมันไม่ไหวแล้วอะมันกรีดเลือดตัวเองบ้างแหละเราก็เลยต้องแบบอ่ะไหนลองสักครั้งนี้ว่าหัวเด็ดตีนขาดนะเราจะไม่ช่วยจะไม่แล้วเป็นไงเออได้นี่ชีวิตดีดีขึ้นดีขึ้นหลังจากนั้นก็ดูเป็นคนโหดเที่ยมขึ้นมาทันทีเลยเขาเรียกว่าต้องเริ่มใส่สีดำลงมาในชีวิตบ้างก็อาจจะเป็นโหดร้ายโอ้ยเช่คทำไมรู้สึกพูดแล้วรู้สึกชีวิตแม่งเริ่มแบบไล่สีสันขึ้นมาทันทีก็ไม่จะร้ายขนาดนั้นส่วนข้อดีก็คือให้ความเป็นคนขี้เกรงใจนี่แหละเพราะว่ามันจะทำให้ไม่ค่อยมีปัญหากับใครมากยังไงเพราะว่ามันยังมีความอรุ่มอร่วยกันอยู่ไงชิวๆเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่าบางทีมันอาจจะดูตึงเกินไปถ้าเราจะปฏิเสธทั้งหมดงั้นมันต้องบาลานซ์ให้ดีว่า
อันไหนที่น่าช่วยอันไหนที่ไม่น่าช่วยใช่เป็นบ่อยของผมก็คือเจอคนที่ดีด้วยก็ดีเลยแต่เจอคนที่นิดหน่อยก็ดิ่งเลยแล้วก็โทรมาหาพี่แล้วก็โดนด่าจ้ะเขาถามต่อไปนะอ่ะเปลี่ยนแนวบ้างต่อไปนะครับ Marvel 12นิ้วยี่ห้อไหนดีสุดในความคิดหนึ่ง12นิ้ว12นิ้วเหรอ12นิ้วก็คือชุดค่ายอ๋อนึกต่อ2กันอุปกรณ์6นิ้วอันนี้ต้องแบ่งเหรอพี่ผมไม่มันถ้าเทียบละค่ะหรือว่านี่คือตามความชอบส่วนตัวตามความชอบส่วนตัวผมก็เลือก Marvel Legend เพราะว่าคาแรคเตอร์มันมีให้เลือกเยอะมากทั้งคอมิกทั้งมูวี่แล้วก็ที่ขอชื่นชมเลยว่าราคาเขาอะไม่แพงคือแพงสุดๆก็อยู่ประมาณพันต้นๆน่ะแล้วก็หลังๆเขาก็เริ่มมีเทคโนโลยีแบบเข้ามาใหม่แบบ 3D ปริ้นหน้าดูดีข้อต่อสีลงสีดีขึ้นเยอะแบบเมื่อ5ปีที่แล้วคือสู้แบบตอนแรก5ปีที่แล้วยังเถียงแล้วว่าอุ๊ยงานแม่งไม่ดีแต่พอผ่านมาปัจจุบันเนี่ยโอ้งานแม่งดีนะเหมือนที่สปอนเซอร์ส่งมานะฮะสปอนเซอร์นะใช่ได้ใช่ได้แล้วถ้าถามกูนะยี่ห้อไหนดีสุดตอบไม่ได้ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบแบบไหนใช่ถ้าอย่างมึงมองว่า Marvel Legends ดีสุดใช่ป่ะแต่ถ้าถามกูไม่ได้ชอบวัสดุที่มันเป็นยางอย่างนั้นนะว่าเข้าใจกูไม่ได้เน้นที่จุดขยับแหละใช่เราเน้นแอคน้อยๆถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปชอบฟิกูอาร์ตมากกว่าคือแบบของความสวยงามด้วยแบบหรูหราหน่อยอะไรหรูหรามาเห่านิดนึงเข้าใจแต่คือเดี๋ยวผมว่าอย่างนี้สรุปง่ายๆคือว่าอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีงบเท่าไหร่มากกว่าเดี๋ยวคือถ้าเรางบที่จะซื้อ Marvel Legends แต่เราจะไปซื้อ Fig Art อ่ะจากที่ไม่ไหวเออเพราะ Fig Art อ่ะซื้อตัวเดียวถ้าเผื่อ Marvel Legends อาจจะได้3ตัวเลยนะตัวเดียวใช่ๆเห็นราคาดูความชอบแล้วก็งบประมาณตัวเองนะต่อไปทำไม Fig Art 2.0 ราคามันพุ่งเอาพุ่งอ่ะโหอันนี้ต้องให้กูรู้ว่ากูรู้จะไปยากอะไรล่ะก็ของมันขาดตลาดความต้องการมันเยอะมากกว่าของที่มันมีในตลาดราคามันก็ต้องสูงถ้ามันล้นตลาดราคามันก็หล่นเองอ่ะแล้วยกตัวอย่างอากิโตะตอนแรกราคาร่วงเพราะมันเยอะใช่ป่ะพอวันนึงที่แบบมันไม่ใช่พ่อค้าแล้วอ่ะนึกออกไหมตอนแรกมันเยอะเพราะพ่อค้ามันเยอะพ่อค้าก็เอามาขายแต่พอมันกระจายไปสู่คนที่สะสมจริงๆแล้วทำให้ของมันเริ่มเหลือน้อยลงแต่ความต้องการมันยังมีอยู่แล้วทำยังไงอ่ะก็มันก็ราคามันก็ต้องขึ้นเพราะมันหายากแล้วคือมันก็จะอยู่ที่ช่วงเวลานะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนกับคนเพราะว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ๆก็เข้ามาแล้วคนที่เพิ่งมาเก็บก็เพิ่งเข้ามาแล้วเขาก็ชอบเพราะมันก็ถือว่าสวยใช่เขาเรียกว่าอะไรนะดีมานด์และซัพพลายใช่ก็หรือว่าผมว่ามันจริงอีกเรื่องนึงพี่พอมันราคาเริ่มสูงกว่าคนมันเริ่มอยากได้พอราคามันปกติอยู่อ่ะคนยังแบบเฉยๆมันจะตายใจนะเออเมื่อไหร่ก็ได้เออลงแบบเออแบบมันถูกก็ยังแบบไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวก็หาได้แต่พอมันขึ้นเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มดิ้นรนแล้วต่อไปของเล่นชิ้นไหนรักสุดรักสุดอ่ะโอ้ยผมตอบง่ายครับพามวันเนอะ ไม่ต้องตอบแล้วผมว่าตอนนี้นี่เป็น the best ในดวงใจห้ามมันเป็นไรทั้งสิ้นบ้านไฟไหม้ก็จะอุ้มมันไปก่อนเลยตอบยากว่ะตอบยากอ่ะเออมันรักอ่ะมันถ้าไม่รักก็คงไม่ซื้อป่ะวะแบบยกตัวอย่างเลยสมมติว่าต้องหยิบเป็นอย่างสุดท้ายอ่ะมันต้องเลือกรักที่สุดแล้วอ่ะสมมติบ้านไฟไหม้ต้องหยิบอะไรไปก่อนเนี่ยอย่างแรกเลยคือแบบณเวลานั้นคือแบบเหมือนแบบสามารถเลือกได้อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าแบบหยิบที่ใกล้ตัวนะเลือกได้อย่างเดียวกูหยิบพักบัตเตอร์พักบัตเตอร์ตัวไหนเลือกยากอีกอ่ะเออเพราะเก็บหลายตัวใช่หยิบพักบัตเตอร์ถ้าสองแขนคว้าได้ก็คงจะอุ้มไอ้นี่รีอิดิทข้างนึงไปกูอาร์ตอีกข้างนึงไปเองออกมาก่อนบาร์บยังหาซื้อได้เออใช่บาร์บยังหาซื้อได้ของเล่นที่ผิดหวังที่สุดตั้งแต่ซื้อมาหูอะไรโคตรยากเลยผิดหวังเหรออืมพี่คนคิดไม่ออกว่ะโอ้ยตอบเต็มปากเลยไม่มีเย้จริงๆเพราะว่าเราไม่เคยซื้อมาลองเราโชคดีที่เราได้ซ่อมของเล่นเพราะนั้นบางอย่างที่รู้สึกเอ้ยอยากเล่นอ้าวส่งมาซ่อมพอดีลองจับปะโหไม่เวิร์คไม่ซื้อถ้าไม่คิดไม่ออกตอนนี้นะแต่คิดออกตัวแรกตอนนี้คือมาเฟกมาร์ค42คือแต่ว่าตอนนี้แต่ตอนนี้คือยอมรับว่าก็ให้อภัยเขาเยอะมากนะเพราะว่าหลังๆเขาทำดีขึ้นเยอะเลยใช่แล้วมาเฟกในที่ต้องว่าก็คือผมมาเก็บเมดิคอมแล้วมาเฟกก็คือเมดิคอมแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องเมดิคอมเขาทำ1:6ดีตอนนั้นเขาจะเริ่มทำ1:12นะแล้วก็
เห็นภาพโปรโมทแม่งเย็ดเคโคตรสวยมาร์ค42อ่ะภาพโปรโมทมันแบบอย่างกับชุดฮอตทอยนะแล้วงานจริงมานี่แบบอะไรวะเนี่ยเออใช่ภาพโปรโมทมันแบบฟังมากนะเออแล้วมาเฟกอะไรก็ไม่รู้พอออกงานจีนคือดูแทบบางทีแอดกับไม่ค่อยต่างกันเลยใช่แต่ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าให้ไปแอนตี้นะไม่ใช่ทุกตัวเออแต่หลังๆทำดีเพราะหลังๆผมก็ยังซื้อเขาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเลยนะแต่แค่ว่าตัวเนี้ยคือเกือบเป็นตัวที่ผมจะแบบแอนตี้ไลน์นี้เลยนะเออแต่คือหลังๆเขาโอเคขึ้นเยอะแต่ก็ต้องเตือนว่าภาพโปรโมทแม่งสวยกว่าของจริงแบบ10เท่าอะไรจริงๆภาพโปรโมทมันก็โอเวอร์ทุกลายอะนะใช่แต่ตัวนี้โอเวอร์กว่าแบบสุดๆเลยแล้วคือหยิบมานี่แบบไอรอนแมนแบบเหมือนตายอะลอยก็แบบแขนห้อยขาห้อยเลยเหมือนงานจีนบอกว่าผู้ใหญ่สมัยนี้จะสามารถเข้าใจนักสะสมของเล่นมากน้อยแค่ไหนอ้าวนี่ก็ผู้ใหญ่ด้วยอะใช่คนแก่กว่าผมยังเก็บเลยอุ้ยแก่เนี่ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติของบุคคลมากกว่าถ้าคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็จะไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าคนที่เขาไม่อัตราสูงอ่ะไม่ตัวกูของกูเยอะนะเขาก็อาจจะยอมรับในเหตุผลยอมรับในอะไรบ้างถูกคือถ้ามันก็คือมันคืองานอดิเรกอ่ะใช่ที่เราชอบเหมือนคนชอบเก็บรองเท้าเงี้ยมันเก็บรองเท้าแบบมันไนกี้โอ้โหก็เก็บทุกรุ่นนะถามว่าเขาใส่ไหมเขาก็ไม่ใส่นะบางคนอ่ะเขาก็ใส่ทีละคู่นะหรือบางคนก็ไม่ใส่ด้วยไม่ใส่เลยชอบอ่ะมันก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกแล้วชอบสะสมเลยก็อยู่ที่ว่าเขาจะเปิดใจยอมรับแล้วแบบเข้าใจได้ขนาดไหนใช่แต่จะชอบมีแบบบางคนที่อ่ะถ้ามันได้ใช้นะมันได้ใช้งานอ๋อเหมือนรองเท้ายังได้ใส่ใช่ไหมใช่ก็นี่ของเล่นหลายๆคนแบบนักสะสมทุกคนพูดเหมือนกันนะว่าเออถึงวันใดวันหนึ่งที่ต้องขายอ่ะมันก็ยังขายเป็นเงินได้เหมือนกันก็เหมือนของสะสมอ่ะถ้าเขาจะแบบมันได้ใส่นะเอางั้นลองไปถามนักสะสมหลายหลายคนไม่ใช่ทุกคนนะแต่หลายหลายคนว่าการที่พ่อบ้านคุณมีของเล่นอยู่ที่บ้านเนี่ยนะทำให้เขาอยู่ติดบ้านได้ป่ะอ๋อ yes. เออจริงๆๆๆเขาก็ไม่ได้ออกไปสัมมาเลเทเมาเออเพราะไม่มีเงินถูกเอาไปซื้อของเล่นหมดแล้วพี่รักของเล่นหรืออยากให้คนมีความรู้เรื่องของเล่นถึงมาทำรายการนี้ก็ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างแล้วอยากให้คนเข้าใจด้วยเออแบบคำถามที่พบบ่อยเวลาขายของก็มีคือแบบคำถามซ้ำๆอ่ะที่แบบของน้ำตาลคืออะไรครับล็อตดูยังไงอะไรเงี้ยใจความสำคัญคืออยากให้เข้าใจของเล่นมากกว่าไม่ใช่แค่ว่าต้องรักหรืออะไรแต่คือเราถ้าเราเข้าใจนะมันจะอยู่อย่างมีความสุขเข้าใจในที่นี้คือเข้าใจทุกอย่างนะเข้าใจเรื่องตลาดของมันว่ามันเป็นยังไงเข้าใจเรื่องของเล่นอะว่าวัสดุแบบเนี้ยมันจะทนได้แค่ไหนมันจะอยู่ยังไงเก็บรักษายังไงใช่จะได้ไม่ต้องมีปัญหาระหว่างทางที่เก็บแล้วนะเพราะบางคนแบบชอบซื้อมาปุ๊บอ้าวอันนี้หักเหรออู้เลิกชอบเลยเออใช่คือไม่อย่างมันรวมถึงเรื่องแบบต่างๆนานาที่มันไม่เกี่ยวของเล่นเลยนะแบบยกตัวอย่างเช่นแบบกล่องน้ำตาลเรื่องล็อตสติ๊กเกอร์เรื่องอะไรแบบต่างๆนานาที่มันอยู่นอกเหนือจากตัวของเล่นแล้วอะบางคนเข้ามาใหม่ๆก็แบบมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างเงี้ยคือเราก็อยากจะให้บอกว่าถ้าเข้าใจกับมันจริงๆนะเหมือนกับผมกับพี่เงี้ยอยู่กับมันมานานจนเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับมันเออมันก็แฮปปี้นะอายุเท่าไหร่กันแล้วเป็นคำถามที่กูมาอยากตอบอันนี้อะไรนี่ปี2019นะครับอันนี้ผมอายุ27เอาเป็นว่าผมหลัก4แล้วโอ้โหสี่ขวบ40 40แถมให้อีกนิดนึง40 40ของเล่นที่แพงที่สุดที่เคยซื้อใช่เท่าไหร่ซื้อมาทำวันเดสโตครับชีวิตนี้จะบอกไหมจะบอกหลักไหมฮะจะบอกหลักเลขไหมอ๋อบอกหลักเลขอ่ะบอกได้ตัวนี้มีพี่นักสะสมใจดีแบ่งให้เป็นมือสองนะก็32,000ของกูคงจะเป็นฮักสเตอร์นั่นแหละฮักสเตอร์ไม่มีอะไรแพงไปกว่านี้แล้ว13,000เนี่ยแต่จริงๆของผมแพงแล้วแต่พี่เขาโชคดีเขาใจดีเขาให้มาในราคาดึงเรียกว่าราคาแบ่งกันเล่นแบ่งกันเล่นก็เออแบ่งหรือเปล่าวะแบ่งก็ไม่เชิงแบ่งหรอกใช่อันนี้นี่มึงตอบได้แน่นอนอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไตรมาสของเล่นที่ไอ้พวก Q1 Q2 Q3 อีกแล้วเหรอเออนี่โมโหเลยต้องไปอ่านในเพจแล้วมึงให้ไปอ่านในเพจไปเลยมึงโพสไปด้วยง่ายๆเลย Q1 คือ1ปีมี4คิวถูกมั้ยแล้วก็แบ่งเป็น Q1 ก็คือ3เดือนก็เดือน1เดือน2เดือน3
คิว2ก็แบ่งเป็น3 3 3ไปเรื่อยอืมใช่แล้วก็อ่ะแบบง่ายๆก็บางค่าอย่างเงี้ยกะไม่ถูกก็คิว1ถึงคิว2ปี2019อย่างเงี้ยก็จะรู้เลยว่ามันคือเดือน1ถึงเดือน6นะอืมไม่กะไม่รู้เดือนไหนแหละแต่ประมาณนี้ไปลุ้นเอาเองสองคนนี้ทำอาชีพอะไรครับอาชีพหลักๆอาชีพหลักพี่เอาพี่ก่อนเลยพี่ก่อนเลยโปรโมทโปรโมทจริงๆแล้วก็เคยตอบไปในอันแรกตอบไปแล้ว Q&A อันแรกใครอยากรู้ไปดู Q&A แรกใช่ตอบซ้ำเลยแหละมันง่ายมากเลยจริงๆเป็นเพนเทอร์คือเป็นคนเขียนรูปตามกำแพงอะไรเงี้ยใช่ก็แต่ของมึงก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับก็ผ่านมากี่ปีแล้วอ่ะปีกว่าก็ย้ายอ๋อ Q&A เทปนั้นอ่ะมันคือการปิดตัวช่องเรานะเว้ยใช่ก่อนที่มึงจะย้ายอาชีพไอ้เชี่ยโคตรดังเลยใช่จริงช่องคนดูไม่รู้ช่องเราอ่ะหยุดไปเลยช่วงหนึ่งเว้ยแล้วก็คิดว่าเราก็คงแบบไม่หยุดคงหยุดทำไปแล้วเราก็บอกลากันในเทปนั้น Q&A นั่นพอดีเลยชิบหายแล้ว Q&A นี่จะบอกลากันไปแล้วใช่โอ๊กมันไม่ไปทำบริษัทซะก่อนครับก็ตอนนี้ก็จากที่ทำฟรีแลนซ์ถ่ายนู่นแบบเป็นกำกับรับตัดต่อฟรีแลนซ์ทั่วไปนะตอนนี้ก็ไปทำธุรกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ไกลไก่หนองคายครับผมบางคนลูกค้าบอกอุ้ยส่งมาจากหนองคายแล้วพี่ใช่ครับขอโปรโมทไปรษณีย์ไทยนะครับที่ไปรษณีย์หนองคายบอกว่าถ้าอยู่กรุงเทพส่งของก่อน6โมงเย็นถึงกรุงเทพในวันต่อมานะครับพิสูจน์มาแล้วก็เรื่องจริงนะเรื่องจริงถือว่าไปรษณีย์ไทยโอเคนะไปรษณีย์ไทยโอเคโอเคคิดยังไงกับพวกที่สะสมงานบุตรเล็กบุตรเล็กงานจีนอ่ะโอ้โหดราม่าดราม่าไม่ดราม่าหรอกคิดยังไงก็แล้วแต่ความชอบเขาอะมันคือของสะสมอะครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับจริงหลักแล้วของสะสมมันขึ้นอยู่กับเรื่องเงินเลยใช่ก็จะมีเขาก็จะบอกว่าอย่าเอาความจนมาเป็นข้ออ้างในการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันต้องแยกนะเพราะว่าปัจจุบันงานจีนมันไม่ได้ก๊อปปี้ทั้งหมดมันมีการสร้างมาใหม่ซึ่ง มันก็ยังถูกเรียกว่างานจีนอยู่ใช่ก็ต้องมาดูว่าคนนั้นที่เขาเก็บเนี่ยเขาเก็บแบบไหนเขาเก็บแล้วอยู่เงียบๆในโลกของเขาหรือเปล่าถ้าเขาเก็บอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปดิแต่ถ้าเขาเก็บแล้วเขาแบบโอ้โหนี่นะฉันซื้อมานะนี่ดูสิมันถูกมากเลยนะเนี่ยโอ้ยไปโง่ซื้อของแท้ทำไมอันนี้สมควรโดนต้องดูว่าแบบเขาคือจริงๆผมมองว่าคนที่ไม่คือเรื่องความจนอะไรคือคนอยากสะสมจริงๆนะแต่คือผมก็เจอนักสะสมบางคนที่เขาอยากเก็บจริงๆเขางมไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องหยุดๆไปแล้วผมก็เชื่อว่าคนพวกนี้คือเขาอยากเก็บงานแท้แล้วแหละเขาอาจจะต้องรอเวลาสะสมเงินนิดๆหน่อยๆใช่คือถ้ารวยล้นฟ้ามหาสมุทรแล้วไปเล่นงานจีนโอ้โหเขาคงต้องเล่นงานจีนที่แบบทำมาเองเลยอย่างนั้นเนาะแต่เอาจริงๆนะคนเราใครๆก็อยากมีชีวิตที่แบบมันโอเคหรือว่าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านมีชีวิตที่มันดีเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะมีชีวิตที่มันดีอ่ะถ้าวันนึงที่คุณมีแบบสมมติคุณได้เงินเดือนสักสองสามแสนคุณยังจะซื้อรองเท้าอีแตะคู่ละ50-60ไหมจะยังซื้ออีแตะคู่ละ100ไหมถูกไหมเพราะอันนั้นอ่ะมันใช้แป๊บเดียวมันก็พังหรือว่าใช่ถ้ามันมีทางเลือกที่ดีกว่าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เรามีรายได้ที่แบบมันอยู่ได้แล้วอ่ะเขาก็มักจะเลือกอะไรที่มันดีกับชีวิตเขามากกว่าถูกป่ะแต่ว่าผมเห็นคนที่นักสะสมที่เพิ่งเป็นพ่อเยอะนะก็นี่เลยของพ่อนี่จะแบบของพ่อนี่เก็บของเก็บเองของพ่อนี่ของแท้นะของแท้เก็บไว้ของลูกอ๋อลูกยังอายุไม่ถึงเอาของจีนไปเอาไปโยนทิ้งอะไรก็ว่าไปประหยัดประหยัดซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าซื้อของแท้ไปลูกเป็นบางทีเราเสียดายแทนนะผมมองว่าจริงๆของแท้ของจีนผมว่าถ้าเรามองว่าเราใช้ให้เป็นผมว่าโอเคนะเออเหมือนของจีนเนี่ยเอาใช้มาโมใช้อะไรคือมันอยู่ที่มุมมองแล้วอะมันอยู่ที่ว่าทัศนคติของคุณน่ะคุณจะเอามันไปทำอะไรถ้าจะเอาแต่มองแล้วด่ามันน่ะมันก็เท่านั้นหรือเปล่าใช่นี่ดีกว่าคิดว่าของเล่นสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองตอบดีๆนะก็ถ้าสิ้นเปลืองก็คงไม่หมดถึงขนาดนี้หรอกมั้ง ไม่มีตังค์เหลืออะไรทุกสิ้นเดือนถ้าจะตอบว่าสิ้นเปลืองอ่ะแล้วก็เจอคำถามว่าถ้าสิ้นเปลืองซื้อทำไมใช่แต่ถ้าตอบว่าไม่สิ้นเปลืองเอ้ารวยนักเหรอจริงๆมันนะถ้าจัดมันอยู่ในประเภทบ้านเราอ่ะของเล่นจะถูกจัดอยู่ในประเภทฟุ่มเฟือยประเภทสิ้นเปลืองแต่ถ้าถามในบุคคลน่ะ
ถ้าถามส่วนตัวเราว่าของเล่นสิ้นเปลืองไหมมันอยู่ที่ว่าตัวเราอะทำยังไงมากกว่าถ้าสมมติเราได้เงินเดือน10,000เราซื้อของเล่นแล้วเดือนนั้นอะ 7,000 เหลืออีก 3,000 ต้องมากระเบียดกระเสียนกินมาม่าขอหยิบยืมเพื่อนสิ้นเปลืองอ่าใช่แต่ถ้าเงินเดือน10,000ซื้อของเล่น 1,000 เหลืออีก 9,000 เก็บไว้ใช้ทั้งเดือนไม่ต้องหยิบยืมใครใช้ชีวิตชิวๆสบายๆไม่สิ้นเปลืองก็ขึ้นอยู่กิเลสละใช่ว่าอยากได้มากอยากได้น้อยใช่ใช่ขึ้นอยู่กับเขาจะบริหารชีวิตของเขายังไงส่วนใหญ่แล้วก็จะไปทางแรกซะมากกว่าถูกต้องครับยอมแดกมาม่าคิดอย่างไรกับการทำอาชีพเกี่ยวกับของเล่นที่ทางหน่วยงานรัฐไม่ค่อยเหลียวแลนี่มันเป็นปัญหาบ้านเมืองมากโอ้โหนี่มันถือว่าแล้วถ้าเราพูดไปผิดทางนี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าครับคุณกล้าน่าจะเป็นไปได้ซึ่งก็ต้องถามก่อนว่าแล้วทำไมหน่วยงานรัฐก็ต้องมาเหลียวแลเรื่องการงานเกี่ยวกับของเล่นของเราวะผมว่าเรายังจะไม่ข้ามอีกแล้วครับทางนี้ก็ย้อนไปคำถามที่แล้วบ้านเรามองว่าของเล่นเป็นสิ้นของสิ้นเปลืองครับเปลืองแบบอ้อมๆอ้อมๆใช่เพราะฉะนั้นคือมันยังไม่ได้เป็นวาระระดับชาติที่เขาต้องเอาใจใส่ดูแลเพราะตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองเราก็เยอะแยะอยู่แหละปล่อยให้รัฐบาลเขาไปแก้ปัญหาใหญ่ๆก่อนไอ้ปัญหาเรื่องเล็กมันเป็นปัญหาเรื่องเล็กๆแต่เชื่อว่าอนาคตก็น่าจะดีขึ้นนะเหมือนกับตอนนี้เขาก็มีอะไรทอยเอ็กโปใช่แล้วมีงานแฟร์เกี่ยวกับทอยแล้วมีอะไรแพตตินัมประตูน้ำที่ไปเปิดทอยเอ็มบาซีเออที่อ่ะเขาก็เริ่มแบบดูดีขึ้นนะแต่อาจจะยังไม่ถึงแบบจัดเป็นอีเวนต์คอมิคคอนเหมือนต่างประเทศที่แบบมีแบบคอมมูนิตี้มีกลุ่มคนที่แบบอะไรหนักแน่นขนาดนั้นเลยจริงจริงจริงไม่ต้องไปมองเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานหรอกเอาเรื่องแค่คนรอบตัวเราก่อนเอาแค่นี้ก่อนว่าเขามองมันยังไงขอให้ความสำคัญกับมันยังไงคือต้องเริ่มจากตัวกลุ่มเราก่อนเพราะจริงๆต่างประเทศเขาก็เริ่มจากกลุ่มแล้วเขาก็เจอความชอบแล้วเขาก็สนับสนุนดันแล้วเขาก็ไม่ดึงกันเองเขาดันใช่ถ้าบ้านเรายังขยันดราม่ากันอยู่มันคงไม่ไปไหนครับผมสำหรับคำถามหลักก็จะหมดทีนี้จะมีคำถามแบบคำถามเนี่ยคำถามอะไรนะคำถามอยากจะลองต่อไหมได้ได้บ้าแล้วพี่เคยมีอารมณ์กับผู้หญิงในการ์ตูนเรื่องอะไรเรื่องแรกโคตรแย่ไม่ใช่สายเมย์อะไม่ใช่สายเมย์ไม่ใช่ไม่มีในยุคกูมันเป็นชิซุกะอย่างเงี้ยจะให้กูไปมีอารมณ์อะไรวะไม่ไหววะไม่ได้จริงพี่เป็นคู่เกย์กันหรือเปล่าพี่อย่าไม่ใช่คู่เกย์นะแต่เป็นพ่อลูกกันทำไมเรียกของเล่นไม่เรียกคุณค่าทางจิตใจเนี่ยผมไปซื้อคุณค่าทางจิตใจมาเออเนี่ยช่วงเนี้ยเงินมันเหลือว่าจะไปสะพานเหล็กหน่อยไปดูคุณค่าทางจิตใจสัก 2-3 ตัวไม่มันแปลคือเรียกไม่ได้เพราะว่ามันแปลได้หลายอย่างอ่ะเออคุณเก็บรองเท้าก็มันก็คือคุณค่าทางจิตใจคืองี้เก็บกระเป๋าอะไรคุณค่าทางจิตใจอ่ะมันเป็นเรื่องนามธรรมใช่ของเล่นทุกตัวไม่จำเป็นจะต้องเป็นคุณค่าทางจิตใจใช่ของเล่นทุกบางตัวอาจจะเป็นได้แค่ของเล่นจริงๆแต่ของเล่นบางตัวอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจมากซึ่งบางตัวก็อาจจะไม่มีคุณค่าทางจิตใจก็ได้เพราะฉะนั้นคือมันต้องแยกให้ถูกไม่ใช่ว่าของเล่นทุกตัวคือคุณค่าทางจิตใจถูกต้องอันนี้เขาถามกูมาว่าทำไมกูไม่ดัดฟันกูก็ตอบไปในไลน์แล้วถ้าดัดฟันแล้วคาแรคเตอร์กูก็ไม่ชัดเจนดิถูกไหมกูไม่ดัดเพราะว่ากูชอบฟันบนกูชอบฟันบนเวลายิ้มปุ๊บมีเกี้ยวจำได้เลยนี่จังก้าแต่กูไม่ชอบฟันล่างฟันล่างมันเกยเยอะไปนิดนึงถ้าฟันล่างกูเกี้ยวมันสมานฉันเหมือนฟันบนอ่ะโอเคเลยเหมือนหมาดีโอเคหมดแล้วหมดแล้วนอกนั้นมันก็เป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมโมเดลอะไรพวกนี้ก็ตอบไปในไลฟ์แล้วก็หวังว่าเรามีแผนนะว่าอาจจะดึง how to ฟู่ฟ้ากลับมาอ๋อใช่ใช่อีกครั้งหนึ่งแต่คงต้องมีเวลาก็มันต้องมีเวลาในการจัดการนะเพราะว่ามีขั้นตอนอันนี้คือหนักกว่ารายการนะเพราะนี่เราต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวแล้วเหมือนทำฉากคำฉากหนึ่งอ่ะเราก็คงมานั่งรอมันแห้งไม่ได้อ่ะเราก็ต้องทำเผื่ออีกหนึ่งชุดอ่าใช่ใช่อย่างนั้นเลยเหมือนเวลารายการทำอาหารแบบทำไก่อบจะมาอบแล้วก็รอเป็นชั่วโมงเออไม่ใช่คือเขาก็มีไก่ไว้อีกตัวนึงรอแล้วใช่มีแบบอบเสร็จแล้วก็เหมือนกับของที่เราจะทำอะไรก็คือฉากหนึ่งก็ต้องทำอันหนึ่งที่เสร็จแล้วเลยก็ต้องรออีกนิดนึงขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงสำหรับคนที่ถามมาว่าทำไมไม่มีสอนทำอะไรเลยเงี้ยอยากสอนใช่อาจจะมีมากกว่าไดโอเดี๋ยวสอนโมโน่นโมนี่นิดหน่อยใช่ครับแต่เวลามันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ใช่ครับเพราะว่าเดือนนึงก็มีเวลากันเกือบอาทิตย์มานั่งถ่ายกันไม่ถึงด้วยครับถ่ายกันทีก็อัดกันโอ้โหวันละ 3-4 เทปอัดกันแบบเหนื่อยจังเลย
พื่อนคนดูทุกคนนะฮะเราทำได้ก็สุดท้ายก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าชอบก็บอกฟีดแบ็กมานิดนึงว่าเอ๊ะชอบฮอบบี้เบรกว่ะเอ๊ะฮอบบี้เบรกถ้าชอบผมก็ยินดีนะเราก็อยากมานั่งทำนี้เพราะเราได้พักผ่อนนะแล้วเราผมก็เองก็ไม่ต้องมานั่งตัดเยอะด้วยถ้าอยากให้มีอีกก็บอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่หัวข้อแรกๆซึ่งหัวข้อแต่มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งบางทีอาจจะมีแขกรับเชิญมานั่งคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันถูกต้องครับก็อยากทำไม่อยากทำอีกนะมันง่ายดีแล้วก็ไม่เหนื่อยมากแล้วคุณดูจะได้ดูคลิปด้วยไงแบบมีอะไรตัวนึงคาดไว้สักอาทิตย์นึงเดี๋ยวเหมือนคนนึงมาคอมเมนต์ไงว่าแบบไม่ลงคลิปเลยเลิกติดตามละ อย่าเพิ่งเลิกกูพยายามดู พยายามทำไม่ทันอยู่กูทำไม่ทันลงแล้วกลับมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนจะลงแล้วอีกไม่ถึงจะกูลงแล้วกลับมาก่อนอ่ะโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องนะครับผมถ้าให้ดีก็ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ออกไปแต่ถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องแชร์ไม่ต้องจะคอมเมนต์ด่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์มันสะท้อนทัศนคติของคุณยิ่งคุณปล่อยอะไรออกมามากเท่าไหร่มันยิ่งสะท้อนตัวตนของคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอมเมนต์อะไรคิดดีๆนะโอ้โหลงท้ายจบแบบเจ็บๆนะ นี่แบบอินเนอร์มา ครับผมยังไงขอตัวลาก่อนครับผมครับผมขอจบด้วยเสียงหล่อๆได้ไหมครับเอาได้ฮะเอาติดคอ ก็ต้องขอบคุณอาหารวันนี้นะครับที่มีให้ทานเรื่อยๆระหว่างการพูดคุยนะฮะครับผมก็ขอขอบคุณคุณกล้านะครับที่มาร่วมรายการวันนี้เอาเป็นแขกรับเชิญไปแล้วนะครับครับผมครับผมจบแบบรอๆนะฮะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่นั่งฟังกันตั้งแต่แรกจนจบนะใช่ครับแล้วก็จะขอบคุณคนที่นะหากว่ามีอะไรก็สามารถติชมเข้ามาบอกเราได้นะฮะใช่ครับผมก็อย่าให้เก็กเสียงรอมากเริ่มแห้งเสียงจะเริ่มแห้งเสียงเริ่มแห้งนะครับครับผมก็สปอนเซอร์นะครับถ้าจะเห็นได้ดีว่าตู้ข้างหลังนี่มันมีหลายช่องมากเลยคุณอยากจะเอาของมาวางบนโต๊ะก็ได้หรือในตู้ก็ได้นะครับได้สอบถามเข้ามาในรายการได้หรือถ้าไม่มีสินค้าเราก็จะมีแบนเนอร์ตั้งให้ปึ้งนะครับนะครับพื้นที่ว่างนะครับยินดีเรายินดีวางให้นะครับผมใช่ครับติดต่อหลังไมค์มาได้เลยขอบคุณครับยังไงวันนี้รายการ Hobby Break ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ哎呀，走开！